ดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณอุทิศแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาในมาดมลรักลูกทุ่งแดนอีสานโอ้เพราะว่าคงร้อนมากอากาศร้อนมากครับนี่เพิ่งกลับมาจากยโสธรเมืองบั้งไฟโก้ซึ่งกลางเดือนพฤษภานี้นะครับเขาก็จะมีงานประเพณีบุญครั้งใหญ่ของจังหวัดนะครับก็คืองานบุญบั้งไฟของพี่น้องชาวยโสธรนะครับผมก็มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวชมนะครับวิถีชีวิตสงบงามเรียบง่ายนะครับที่ยโสธรก็ตั้งนั่งเครื่องบินแอร์เอเชียนะครับไปลงที่สนามบินอุบลนะครับแล้วก็นั่งรถต่ออีกประมาณสัก1ชั่วโมงเสร็จๆนี่ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคุณบุญธรรมเลิศสุขีเกษมก็พาคณะมาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโอ้โหนี่ครับตั้งแต่ที่สนามบินมาตลอดจนอำเภอและหมู่บ้านต่างๆนะครับอันนี้มาลัยเข้าตอกซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณีงานบุญใหญ่ที่ทางจังหวัดยโสธรเนี่ยกำลังจะนำเสนอเป็นประเพณีประจำจังหวัดที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเหมือนกับประเพณีแห่เทียนพรรษาของพี่น้องชาวอุบลราชธานีอย่างนี้นะครับนี่ครับก็เจนได้ว่าวิถีชีวิตของพี่น้องชาวอีสานที่จังหวัดยโสธรเนี่ยยังมีมนต์ขลังในแง่ของศิลปะประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับไม่ว่าจะไปทางไหนนะครับเราก็จะเห็นชาวบ้านพ่อแก่แม่เฒ่าพี่ป้าน้าอาตลอดจนลูกเล็กเด็กแดงนะครับนำเสนอจิตวิญญาณความเป็นวิถีชุมชนของแต่ละแห่งผ่านทางเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ดีการแสดงเพลงหมอลำพื้นบ้านก็ดีและที่ขาดไม่ได้คือรอยยิ้มไมตรีจิตที่พี่น้องชาวอีสานที่ยโสธรเนี่ยมีให้ตลอดเวลาทุกที่นะครับนี่ฮะแล้วไปยโสธรครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้ผ้าขม้ามาประมาณ2โหลครึ่งนะครับโอ้โหนี่เพราะว่าไปไหนกันชาวบ้านให้ใบอั้นเขาก็จะต้องผูกผ้าขม้าเป็นประเพณีครับเหมือนกับเป็นการต้อนรับแสดงความยินดีว่าแขกบ้านแขกเมืองเออมาเยี่ยมเยือนเขามาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปทำข่าวนำเสนอสิ่งที่ดีงามในวิถีชีวิตของพี่น้องชาวยโสซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขามีอาชีพเกษตรกรรมนะครับทำไร่ทำนาเป็นหลักเลยนะครับตอนนี้นะครับยโสธรก็เป็นเหมือนกับอีกหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะในแถบอีสานเนี่ยคือกำลังเผชิญกับภัยแล้งอย่างหนักนะครับครับเขาถึงได้มีกำเนิดเกิดประเพณีบั้งไฟขึ้นมาไงครับบั้งไฟเนี่ยตามตำนานคือยิงบั้งไฟไปบนสวงสวรรค์ให้เทวดาชื่อพญาแถนเนี่ยเอาพญานาคพ่นน้ำลงมาสู่โลกมนุษย์กลายเป็นฤดูฝนนะครับที่ผมประทับใจอย่างหนึ่งเนี่ยคือประเพณีศิลปะการแสดงพื้นบ้านพื้นเมืองซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้านก็ว่าได้ของยโสธรและของอีสานนะครับ อย่างคณะนี้ที่บ้านห้องแสงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรมนต์เสน่ห์เพลงพื้นบ้านพื้นเมืองของชาวบ้านที่ห้องแสงเลิงนกทาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมไปฟังกันหน่อยนะครับชาวชุมชนผู้ไทยห้องแสงท่านผู้ว่าบุญธรรมเลิศสุขีเกษมท่านมีไหลดอกลืมทิมนำคณะกิษณะยกล่อทั่วมาเยี่ยมยามดอกถามข่าวเด้หนอเจ้าพี่น้องพากันย่องดอกว่าดีท่านเอ้ยโอ้ยน้องกิษณะยกล่อทั่วเอ่ยศิลปะประเพณีพื้นบ้านพื้นเมืองที่พี่น้องชาวยโสธรที่เลิงนกทาเนี่ยเขาก็มีไว้จัดแสดงต้อนรับคณะต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีชื่อเสียงมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ากลิ่นไอความเย้ายวนของศิลปะประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามทรงคุณค่าของพี่น้องชาวอีสานที่ยโสธรเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งของไทยนะครับที่มีพลังดึงดูดในแง่ของการท่องเที่ยวก็ดีการไปศึกษาดูงานก็ดีโอ้แล้วนี่อะไรครับนี่ลูกเล็กเด็กแดงนะครับเยาวชนเขาก็มาสืบทอดนะครับตามยุคตามวัยนะครับคนนี้สวยที่สุดสวยสุดเลยนะครับครับสวยตรงไหนครับเนี่ยคุณหนุ่มครับท่าไงดูสิฮะดูลีลาอ่อนช้อยอ่อนช้อยโอ้โหบิดซ้ายบิดขวาเอวองทรงสวดนี่นะครับทรงสวดสวดโอ้โหภาษาอะไรวะเนี่ยเอวองทรงสวย อันนี้นะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะเพลงหมอลำพื้นบ้านพื้นเมืองการแสดงต่างๆเนี่ยของท้องถิ่นวัฒนธรรมอีสานเนี่ย
นับวันนับวันมันจะเหือดแห้งหายไปหรือเปล่าขาดการสืบทอดสืบต่อหรือเปล่าจะเห็นแต่พ่อแก่แม่เฒ่าลุงป้าน้าอาคุณตาคุณยายมารำหมอรำเล่นเพลงเกี่ยวสาวโต้ตอบเกี่ยวข้าวนะครับแค่นั้นหรือเปล่าที่ยโสธรเนี่ยพี่น้องชาวยโสธรก็บอกเพราะว่าปัจจุบันที่จริงไม่เฉพาะตอนนี้นะครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการสืบทอดสืบต่อนะครับ ครับเรื่องของศิลปะประเพณีการแสดงอย่างที่นี่นะครับเป็นอ่างอยู่บริเวณเขาเรียกว่าวิมานพญาแถนซึ่งเป็นเรื่องเล่าตำนานที่โดดเด่นของชาวยโสธรนะครับนี่ฮะกับพญาคันคากพญาคันคากที่เห็นก็อยู่ด้านหลังเห็นไหมฮะนั่นนะเนี่ยฮะตัวใหญ่ๆองค์ตัวใหญ่ๆฮะซ้ายมือครับก็คือคางคกนี่แหละครับเขาเป็นเรื่องเล่าตำนานโอ้สมัยหลายพันปีเรื่องของประเพณีขอฝนกับพญาแถนนี่แหละครับที่เป็นที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟของยโสธรที่นี่ปัจจุบันเนี่ยริมอ่างเก็บน้ำลำทวนนะครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ล่าสุดนะเขาก็สร้างรูปปั้นพญานาคใหญ่เลยเห็นมาแต่ไกลเลยใช่ครับเป็นแลนด์มาร์คใหม่ๆอันนี้สำคัญนะครับจังหวัดต่างๆเนี่ยมีมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของท้องถิ่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นร้อยเป็นพันปี บางที่เป็นหมื่นปีแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยก็สำคัญเพราะนี่คือจะเป็นพลังดึงดูดทำให้คนต่างถิ่นหรือต่างเมืองต่างประเทศเนี่ยเขามาเที่ยวชมได้อยู่อย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยนี่เป็นแห่งใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ยังทำให้เสร็จดีนะครับผมก็เลยถือโอกาสฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยผู้ว่าบุญธรรมเลิศสุขีเกษมเนี่ยให้ช่วยปรับปรุงแล้วก็สร้างทำเรื่องของเฟรนลี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์อันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เนี่ยจะต้องจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับตั้งแต่ทางลาดที่เชื่อมโยงทั่วทุกจุดในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งนี้ที่จอดรถแล้วก็ห้องสุขาห้องน้ำห้องท่ามีของผู้หญิงผู้ชายก็อย่าลืมพ่อแก่แม่เฒ่าผู้ที่ใช้รถเข็นตำรวจทหารผ่านศึกและก็ผู้พิการตลอดจนเด็กเล็กนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผู้ว่าหน่อยนะครับเชิญครับวันนี้เราต้องปรับนะฮะตำแหน่งของจังหวัดให้เราเนี่ยให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะในยุคประชาคมอาเซียนแล้วก็ยุคกระแสกรีนโปรดักต์นะเพราะนั้นโพซิชันของจังหวัดเราเนี่ยจะมีอยู่3เรื่องที่สำคัญอันที่1ก็คือเป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ในประเทศนะเกษตรอินทรีย์สู่สากลอันที่2เมืองแห่งวิถีอีสานโอ้โหอันนี้เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมฮะเมืองบั้งไฟเรามีประเพณีบั้งไฟเนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง1ใน5เป็นประเพณีที่เขาจัดอันดับนะฮะแบบประเพณีบุญบั้งไฟของยโสเนี่ยอยู่1ใน5ของประเพณีที่คนนิยมมาท่องเที่ยวข้อที่3เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวท่องเที่ยวของยโสเนี่ยก็จะรวมข้อที่1ก็คือเกษตรกับข้อที่2คือวิถีอีสานเนี่ยเป็นเมืองการท่องเที่ยวที่เน้นไปทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและการเกษตรวิถีอินทรีย์งั้นทั้ง3ข้อนี้ก็จะพุ่งสู่เป้าหมายหนึ่งเดียวคือความเป็นยโสธรยุคใหม่สู่เวทีโลกและประชาคมอาเซียนครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพี่น้องชาวยโสธรเนี่ยคือเป็นคนชอบสนุกสนานคลื่นเครงเฮฮาเป็นเมืองหมอลำนี่นะครับไปตรงไหนเนี่ยครับได้ยินเสียงหมอแคนปุ๊บเสียงหมอลำปุ๊บเนี่ยต้องวิ่งเข้าใส่เลยครับพี่น้องชาวยโสนะครับนำทีมโดยอย่างที่เห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็เลยชวนผมไปสัมผัสบรรยากาศเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองด้วยอันนี้เป็นประเพณีของอีสานชาวยโสนะครับนี่ฮะใครไปใครมาแขกบ้านแขกเมืองมาก็ต้องร้องรำทำเพลงให้คลื่นเคลงเฮฮาก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวันก่อนที่โฟนอินเข้ามานะครับยโสธรเนี่ยน่าสนใจนะครับถ้าวัดดัชนีทางเศรษฐกิจรายได้ต่อครัวเรือนต่อคนต่อหัวของประชากร 500,000 กว่าของชาวยโสธรเนี่ยอยู่อันดับลนๆอยู่ท้ายๆของประเทศไทยนะครับ อันดับ72เนี่ยประมาณนี้เลยครับแต่กลับกันครับถ้าเอาแบบภูฏานหรือภูฐานเนี่ยใช้ดัชนีความสุขของคนของประชากรวัดเนี่ยนะครับรอยยิ้มความสุขวิถีชีวิตพอเพียงเรียบง่ายเบิกบานใครไปใครมาเห็นแล้วก็มีความสุขสบายใจเนี่ยพี่น้องชาวยโสธรนี่นะครับขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ อันนี้ล่าสุดที่เพิ่งไปข่าวเมื่อวันก่อนนะครับที่ทางกรมสุขภาพจิตแล้วก็สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วก็ UN ด้วยนะครับเขาร่วมสำรวจของทั่วโลกนะครับยโสธรของไทยเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วดูฮะเขามีการแข่งขันที่อาหารการกินของยโสธรดังสุดเนี่ยคุณกระดกคุณยักษ์คิดว่าคืออะไรครับที่เราคุ้นๆนี่นะครับอะไรอ่ะที่ยโสธรเหรอยโสธรที่เราลาบถูกต้องครับลาบยโสธรถูกต้องครับไปไหนเนี่ย
ลาบยโสลาบยโสเหมือนลาบอุดรก็มีลาบเป็ดอุดรลาบเป็ดแต่ยโสเนี่ยลาบยโสแล้วเป็นลาบหมูลาบเป็ดลาบหมูลาบหมูลาบเนื้อลาบหมูลาบหมูลาบเนื้ออ่ะเป็ดให้อุดรเขาคุณยายสับดูคุณยายครับอย่างนี้ยโสจะไม่ใช่เมืองแห่งความสุขได้ยังไงฮะคุณยายก็สับไปยังกลัวมือเหยียกลัวผ้าบอกชายระวังมือเลยนะยายชนะได้ไปชิมไหมชิมเป็นไงอันนี้เนี่ยทางจังหวัดโดยผู้ว่าบุญธรรมเนี่ยเขาจัดประกวดแข่งขันนะครับเป็นปีแรกนะปีนี้นะครับแข่งทำลาบเนี่ยถูกต้องฮะใช้แบรนด์ลาบยโสเนี่ยซึ่งมีกระจายอยู่น่าจะทุกจังหวัดเลยมั้งผมว่านะไปไหนก็เห็นนะกรุงเทพก็มีนะรังสิตก็เยอะนะลาบยโสเนี่ยใช่ไหมครับโดยเฉพาะที่มีโรงงานมีห้างร้านต่างๆนะครับเขาก็เลยจัดประกวดแข่งขันการทำลาบยโสนะครับโดยไม่จำกัดว่าร้านลาบยโสเนี่ยจะอยู่ในเฉพาะเมืองยโสหรือจังหวัดยโสเท่านั้นครับไปอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดอยู่สระบุรีอยู่สุไหงโกลกอยู่นครนายกแต่ว่าใช้แบรนด์ลาบยโสหรือคนยโสไปทำมากินต่างถิ่นเนี่ยก็กลับมาแข่งได้อย่างที่ผมไปเนี่ยเขามีการแข่งขันพอดีที่วิมานพญาแถนตรงริมบึงลำตะควนเนี่ยปรากฏว่าคนที่ได้แชมป์เนี่ยเขามีคณะกรรมการเนี่ย10กว่าคนนะครับจากสภาหอการค้าจากสมาคมอาหารของยโสธรอีสานเยอะแยะมากมายเนี่ยปรากฏว่าแชมป์ที่ได้ล่าสุดเขามีแชมป์ประจำเดือนนะครับแข่งเหมือนลีกอังกฤษเลยครับฟุตบอลลีกนะครับแข่งประจำเดือนเนี่ยเอาแต่ละเดือนมาแข่งกันตอนท้ายปีเป็นแชมป์จังหวัดแชมป์ประจำปีนะครับแต่ล่าสุดที่เราไปเนี่ยนี่ป้าคนนี้ฮะเป็นคนยโสธรแต่ไปเปิดร้านขายลาบยโสอยู่ที่อยุธยาOh. กลับมาแข่งเนี่ยเขาคัดมา5ทีมทั่วประเทศนะครั รบได้แชมป์ประจำเดือนเนี่ยนี่แหละครับสีสันมนต์เสน่ห์พื้นบ้านพื้นเมืองศิลปะประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามล้ำค่ายิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยในแดนอีสานที่จังหวัดยโสธรติดตามได้ในรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อฉบับเต็มอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์นี้เลยนะฮะใช่ครับเอาละครับเช้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันครับคุณหน่อยครับเดี๋ยวผมอยู่ต่อขอบคุณครับสวัสดีครับ